นิชามกาเปรตคือเปรตที่มีตัวดำเหมือนต่อไม้ที่ถูกเผาสูงชะลูดดำทะมึนมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่ามือและเท้าเป็นง่อยริมฝีปากด้านบนห้อยทับริมฝีปากด้านล่างมีฟันยาวมีเขี้ยวออกมาจากปากผมยาวพลุงพลังมีความอดอยากเหลือประมาณยืนทื่ออยู่ที่เดิมไม่ท่องเที่ยวไปไหนเหมือนเปรตชนิดอื่นกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตตระกูลนี้เพราะเป็นคนใจหยาบมีอกุศลจิตชอบแสดงอาการเยาะเย้ยถากถางให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเห็นพ่อแม่เป็นคนแก่คนเฒ่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะความชราก็ชอบแกล้งให้ตกใจจะได้ตายไวๆเพื่อที่ตัวเองจะได้ครอบครองสมบัติโนเนมให้เสียงภาษาไทยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวเศรษฐีที่มีลูกสาวเป็นทายาทเพียงคนเดียวชื่อว่านางชาแต่นางชานั้นเป็นหญิงสาวที่ไม่ได้ความสวยแต่รูปจูบไม่หอมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เห็นคุณค่าของเงินทองที่พ่อแม่ทำมาหากินมาอย่างยากลำบากและด้วยเหตุผลนี้ทำให้แม่ที่แก่มากแล้วต้องดูแลพ่อของเธอที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพียงลำพังแหมใส่อะไรอะไรก็สวยไปหมดเลยนะน้องชาเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยล่ะสิสวยทุกอันจริงๆนั่นแหละเพราะแบบนี้ฉันถึงเลือกไม่ถูกเลยแม่ชาของฉันหน่อยสิว่าจะซื้อสร้อยคอกับกำไรน่ะชาเอ้ยเองจะใช้เงินซื้อของนอกกายทำไมนักหนาเองคิดเหรอว่าเองตายไปมันจะเอาติดตัวไปได้สิ่งที่เองควรทำทำไมเองไม่คิดจะทำแต่อะไรที่ไม่ควรทำเองก็สรรหาอยากจะทำเสียจริงนี่แม่จะบ่นอะไรให้มันได้ทุกวันเนี่ยก็อีแค่ขอเงินแค่เนี้ยบ้านเราไม่จนลงหรอกนะพ่อก็มีเงินตั้งเยอะแยะแต่พ่อเขาป่วยอยู่ไงลูกเงินทองมีมากมายถ้าไม่รู้จักทำมาหากินสักวันก็จะหมดลงพี่ว่าพี่ไปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องไปฉันจะเหมาหมดนี่แหละแม่เอาเงินมาให้หนูเดี๋ยวนี้นางชาไม่เดือดร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือรู้สึกถึงความลำบากและเงินทองที่หมดไปวันๆเธอเอาแต่แต่งตัวสวยไม่สนใจจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาแม่ของนางชาเปิดประตูเข้ามาเรียกลูกสาวให้ออกไปที่ตลาดด้วยกันก็ได้แต่สายหน้าที่ลูกสาวสนใจแต่เปลือกภายนอกและไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะพ่อของตัวเองที่กำลังป่วยอยู่ชาเมื่อไหร่ลูกจะแต่งตัวเสร็จสักทีจะได้ไปซื้อของพ่อเขารอกินข้าวอยู่นะแล้วเมื่อไหร่มันจะตายไปแม่ก็ไม่รู้จะดูแลทำไมให้มันเสียเวลาเสียเงินทองเอาไปรักษาทำไมลูกพูดแบบนั้นนั่นพ่อลูกนะเอ้ยพ่อเถอะแม่เบื่อจะฟังจะไปไม่ไปนางชาไม่เพียงแต่พูดจาหยาบคายแช่งพ่อของตัวเองลับหลังเท่านั้นแต่ต่อหน้าเธอก็พูดจาให้พ่อเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ตลอดทั้งที่ป่วยอยู่น่าเบื่อจริงๆแม่ก็ทนทำไปได้นะน่าจะตายไปสักทีชาถ้าไม่คิดจะช่วยก็ไม่ต้องพูดอะไรที่ไม่ดีให้พ่อเขาได้ยินไม่ต้องสนใจหรอกนะคุณลูกคงเหนื่อยๆเครียดๆนะ
คุณอิ่มแล้วใช่ไหมเหนื่อยนะไม่แต่เครียดอะใช่เครียดว่าเมื่อไรคนแก่ๆแถวเนี้ยสองคนมันจะตายไปสักทีฉันไม่รู้จะทำยังไงดีนะคุณลูกเราเป็นแบบนี้ได้ยังไงเราสองคนเลี้ยงเธอมาไม่ดีเหรอเราให้ลูกทุกอย่างแต่ลูกกลับวันแล้ววันเล่าที่พ่อของนางชาป่วยหนักนางชาไม่เคยคิดจะดูแลหรือสนใจอยากจะช่วยแม่ของเธอจัดการเรื่องราวต่างๆภายในบ้านเอาแต่สนใจเรื่องราวที่ไม่ควรเช่นเดียวกับวันนี้เป็นวันที่นางชาไม่รู้เลยว่าเธอจะได้เจอกับเรื่องอะไรหลังจากที่แม่ของเธอออกจากบ้านไปแม่จะออกไปตลาดเหรอใช่ลูกช่วยแวะไปดูพ่อเขาหน่อยนะเผื่อพ่อเขาอยากจะได้อะไรตอนที่แม่ไม่อยู่จะไปดูทำไมตอนเราออกไปกันสองคนพ่อก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือที่จริงถ้าแม่ไม่อยากเหนื่อยก็จ้างคนมาทำแทนสิจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นไงชาเอ้ยสักวันนะลูกลูกจะได้เข้าใจว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ลูกคิดสักวันอะไรกันแม่ไม่ต้องรอสักวันหรอกรู้ตอนนี้เลยก็ยังได้ฝากซื้อส้มหน่อยนะแม่ช่วงนี้รู้สึกขาดวิตามินซีถ้าแม่ไม่กลับมาลูกจะเสียใจบ้างไหมพูดจาเพ้อเจ้ออีกแล้วนะแม่ไปตลาดแค่เนี้ยไม่ได้ไปรบซะหน่อยแล้วแม่ของนางชาก็ไม่ได้กลับมาจริงๆเพราะแม่ของนางชาประสบอุบัติเหตุทำให้คนที่ต้องรับหน้าที่ดูแลพ่อต่อจากแม่ก็คือนางชาแม่ตายแล้วนะพ่อรู้แล้วใช่ไหมอ๋อไม่สิไม่ได้ไปงานศพก็เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าพ่อเสียใจมากๆก็รีบๆตายตามไปเลยนะจะได้ไม่ต้องทนอยู่แบบนี้เพราะหนูไม่คิดจะดูแลพ่ออย่างดีเหมือนแม่หรอกนะแม้จะพูดไม่ออกแต่พ่อของนางชาก็รู้สึกหวาดกลัวลูกสาวของตัวเองเป็นอย่างมากความเสียใจและความรู้สึกเศร้าปะปนคละเคล้าพรั่งพรูในใจของเขาเต็มไปหมดกระทั่งสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ได้เกิดขึ้นวิญญาณของคนรักที่เพิ่งจากไปไม่นานกลับมาหาเขาที่รักฉันขอโทษนะที่ทิ้งคุณไปแต่อดทนเถอะนะและถ้าเป็นไปได้ฉันขอให้ทุกอย่างบุญบารมีหรืออะไรก็ตามช่วยให้คุณกลับมาแข็งแรงและช่วยดึงให้ลูกของเรากลับมาเป็นผู้เป็นคนทีเถอะนะดูเหมือนปาฏิหาริย์ที่วิญญาณแม่ของนางชาขอเอาไว้จะเป็นจริงเมื่อพ่อของนางชากลับมาลุกขึ้นนั่งได้และสามารถที่จะสื่อสารออกมาได้บ้างอะไรเนี่ยฉันจะรีบๆป่วยตายไปนี่กลับมาดีขึ้นได้ยังไงอะแต่อย่าคิดนะว่าพ่อจะได้กินได้อยู่อย่างสบายมีคนดูแลนะลูกลูกพ่ออย่าทำแบบนี้เลยนะอย่าเป็นแบบนี้เลย
อย่าคิดว่าแข็งแรงขึ้นมานิดหน่อยแล้วจะมาสั่งสอนอะไรหนูได้นะถ้าไม่ได้กินยาไม่ได้กินข้าวอยู่ในสภาพเนี้ยไม่นานก็กลับไปเป็นตะแก่ติดเตียงเหมือนเดิมแน่ถ้างั้นอย่าคิดเลยว่าเงินที่มีอยู่จะได้ใช้อย่างสบายเพราะหนูจะพลานให้มันหมดและนางชาก็ทำตามอย่างที่บอกเอาไว้จริงๆให้พ่อของเธอกินข้าววันละมื้อบางวันก็ให้ดื่มแค่น้ำเปล่าเท่านั้นแถมบ้านที่อยู่อาศัยเธอก็ไม่สนใจที่จะดูแลให้บ้านช่องสะอาดสะอ้านหรือน่าอยู่อาศัยวันๆก็เอาแต่แต่งตัวสวยแล้วออกไปเที่ยวในเมืองจนวันนี้ที่เธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองระหว่างที่นางชากำลังบ่นเรื่องรูปลักษณ์ของเธอนางจินคนที่ได้จ้างให้มาช่วยดูแลบ้านและดูแลพ่อของเธอก็มาบอกข่าวร้ายที่ดูเหมือนจะดีสำหรับนางชาคุณชาคุณชาพ่อของคุณพ่อของคุณไม่หายใจแล้วอะไรนะพ่อไม่หายใจแล้วงั้นแปลว่าฉันก็จะได้มรดกทั้งหมดแล้วสิแม้จะได้รับมรดกมากมายและจ้างนางจินมาทำงานที่บ้านเป็นเดือนแล้วแต่นางจินก็อยู่ได้ไม่นานและขอลาออกพร้อมกับเรียกเงินทั้งหมดที่ควรจะได้เพราะนางชาไม่ใส่ใจไม่สนใจที่จะดูแลคนที่ทำงานให้ตัวเองดีๆรอฉันก่อนนะตามที่ตกลงเงินค่าจ้างจ่ายเป็นรายปีไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำสัญญากันด้วยล่ะทำความสะอาดบ้านทำมื้อเย็นไว้ด้วยนะฉันจะกลับมากินโอ้ยเงินทองก็มีตั้งเยอะแยะแต่ไม่รู้จักทำตัวให้ดีสงสัยจะเป็นลูกเนรคุณอย่างที่คนในหมู่บ้านว่ากันจริงๆแบบนี้สงสัยไม่ตายดีแน่ๆสิ้นเสียงของนางจินไม่ทันขาดคำดีนางชาที่ใส่ส้นสูงเดินลงบันไดบ้านที่อยู่มานานและไม่เคยสนใจจะปรับปรุงดูแลส้นแหลมของรองเท้าก็ทำให้เธอเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดว้าโอ้โอ้เจ็บช่วยด้วยช่วยด้วยนางจินที่ได้ยินเสียงนางชาร้องก็รีบวิ่งเข้ามาดูและพยายามที่จะช่วยนางชาให้ขึ้นมาจากบันไดแต่เพราะไม้ที่ปักอยู่ที่ขาและข้อเท้าของนางชาทำให้เวลาที่นางจินพยายามจะดึงตัวนางชาขึ้นมาก็เกิดอาการไม้โยกและยิ่งสร้างแผลให้มากขึ้นจนนางชาที่ทนเจ็บไม่ได้ด่าทอนางจินไม่ยอมหยุดโอ้ยบ้าเนี่ยฉันเจ็บนะนี่แกจะช่วยฉันหรือว่าจงใจจะทำให้ฉันเจ็บมากกว่าเดิมกันแน่คุณชาก็อดทนหน่อยสิหนูก็พยายามจะช่วยอยู่เนี่ยช่วยแบบนี้ไม่ต้องช่วยไปหาคนอื่นมาช่วยไปความอดทนของคนเรามีขีดจำกัดเสมอนางจินที่อดทนมานานก็ตัดสินใจที่จะเลิกช่วยและอดทนกับนางชาที่ไม่เคยคิดจะสำนึกบุญคุณใครแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองและยังด่าทอดูถูกคนอื่นตลอดเวลาแม้กระทั่งในตอนที่นางจินพยายามช่วยอยู่น้าอนาถจริงๆคนเขากำลังช่วยคุณยังมาตบมาตีฉันแถมยังมาว่าฉันอีกงั้นคุณก็ร้องตะโกนแหกปากให้คนอื่นมาช่วยเถอะเงินน่ะถือว่าฉันทำทานให้คุณหนูที่มีมือมีเท้าเหมือนกันแต่ใช้ทำอะไรไม่ได้นอกเสียจากแปรแปรไปวันๆนี่เดี๋ยวก่อนนางจิงฉันเป็นเจ้านายกันนะนางจิงกลับมาช่วยฉันก่อนช่วยฉันก่อนช่วยด้วยเวลาล่วงเลยมาหลายชั่วโมงจนมืดค่ำแล้วที่นางชาก็ยังคงติดอยู่ที่บันไดบ้านของตัวเองและนางชาก็เสียเลือดออกไปมากจนเริ่มที่จะมีอาการเบลอและหลอนได้ยินเสียงแปลกๆแต่ก็เป็นเสียงที่คุ้นเคยชาชาเอ้ยช
าลูกแม่ถึงคราวที่ลูกต้องสำนึกแล้วขอโทษแม่ขอโทษพ่อซะนะลูกแล้วพ่อกับแม่จะยกโทษให้พ่อกับแม่จะช่วยลูกโอ๊ยจะบ้าหรือไงตายไปแล้วจะมาช่วยอะไรได้ไปอยู่สวนผีไปในที่สุดไฟของกรรมก็เกิดเผาไหม้ร่างของนางชาอย่างที่ไม่มีใครจะคาดคิดในค่ำคืนนั้นเองที่กำเนิดเกิดนิชามกาเปรตที่ซึ่งเป็นเรื่องราวตำนานเล่าขานและยังคงโผล่ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เห็นและบอกลูกหลานให้รู้ถึงผลของกรรมที่ไม่ควรจะกระทำหลายสิบปีผ่านไปนางจินยังคงได้ยินเสียงร่ำร้องและร่ำไห้ของเปรตนางชาที่เฝ้าบ้านและเฝ้าสมบัติของตัวเองแม้จะไม่ได้ใช้แต่ให้ได้ครองเฝ้าไว้เปรตนางชาก็คงจะพอใจแต่ในความเป็นจริงเปรตนางชาทรมานเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจนกว่าที่เปรตนางชาจะชดใช้กรรมหมดน่ากลัวมากเลยยายมีผีเปรตลักษณะแบบนี้อยู่จริงๆเหรอมันก็แตกต่างกันไปตามลักษณะกรรมที่ตัวเองได้ก่อนั่นเองก็ฟังดูสินั่นแหละที่มาของเสียงร้องที่เองสงสัยโอ้ยยายคนลุกหนูเพิ่งเคยเห็นกับตาตัวเองไปนอนกันดีกว่ายายหนูกลัวไม่ไหวแล้วหนูขอนอนกับยายนะไปสิไปนอนกันเถอะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของนิชามกาเปรตน่าสงสารกันหรือไม่ครับหรือสมควรแล้วที่จะได้รับผลกรรมนั้น